่วนคนที่คลั่งศีลธรรมบอกว่าเราต้องควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมเองเป็นกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนครับท่านประธานการปกป้องเยาวชนนั้นไม่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้อยู่ในกฎหมายฉบับอื่นซึ่งพวกเราก็ทำงานเพื่อเป้าหมายนั้นครับท่านที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในมาตรา 3/1 ครับที่มีการให้เพิ่มเติมข้อความเป็นมาตรา 153/1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560แต่ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดนะครับก็คงต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงครับว่าณขณะนี้สถานการณ์ในการแก้ไขร่างพรบภาษีสรรพสามิตหรือที่เราเรียกกันว่าร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้านั้นยังมีความเปลี่ยนแปลงไปมาความเปลี่ยนแปลงไปมาที่เกิดขึ้นก็คือในคำปรารภนั้นขณะนี้เรากลับไปใช้ร่างเดิมครับก็ยืนยันเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญมาตรา40ที่บอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพซึ่งผมคิดว่านั่นคือความก้าวหน้าและเป็นสิ่งที่ดีและเช่นเดียวกันครับว่าเราก็ยืนยันผ่านมาตรา3ที่มีการแก้ไขมาตรา153ว่าต่อไปนี้การผลิตสุราเพื่อการค้านั้นสามารถดำเนินการดังรายละเอียดที่ปรากฏข้อความที่กรรมาธิการได้มีการแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งแต่ความเป็นจริงครับยังมีมาตรา 3/1 ที่ผมคิดว่าทั้งจำเป็นต้องทำความเข้าใจต่อสถานการณ์การผ่านกฎกระทรวงซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่าท่านไปประกาศราชกิจจานุเบกษาตอนกี่โมงยามความจริงถ้ามีผู้แทนรัฐบาลอยู่ด้วยก็ตอบสักนิดนึงอะครับว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้ค่าตอบแทนการทำงานร่วงเวลาหรือไม่ผมไม่ได้ถามการประกาศว่ากี่โมงนะครับแต่อยากรู้ว่าได้ค่าตอบแทนการทำงานร่วงเวลาครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เพราะราชกิจจานุเบกษาท่านออกมาดึกมากแล้วการออกราชกิจจานุเบกษาที่มีการแก้ไขกฎกระทรวงนั้นข้อความนั้นขัดหรือแย้งต่อมาตรา 113/1 เอาหลักการกันก่อนนะครับร่างที่ผ่านการรับหลักการในวาระ1ของท่านส.ส.เท่าพิภพริมจิตตกรนั้นท่านยืนยันหลักการครับว่าต่อไปนี้การผลิตเพื่อดื่มกันในบ้านไม่จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์รายละเอียดไปครอบคลุมทั้งหมดเลยท่านวิรัติพันธุมาผลน่าจะพิปรายย้อนไปสมัยท่านเรียนธรรมศาสตร์บอกต้องไปขนเหล้ามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านเข้าใจผิดนะครับท่านรุ่นก่อนปี2510ผมนี่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2538อยู่หอพักรัชดาภิเษกเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็เคยอยู่ที่หอพักรัชดาภิเษกพวกผมทำเรื่องของสาโทกันเนี่ยในโอ่งมังกรนะครับก็องค์มังกรที่พวกผมหมักสาโทกันเนี่ยนะครับแต่ผมต้องบอกท่านประธานก่อนนะครับว่าผมเองไม่แตะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาปีนี้เป็นปีที่20นะครับหยดเดียวก็ไม่ดื่มแต่ว่าสมัย2538นั้นเราหมักสาโทกันในองค์มังกรท่านทราบไหมครับว่าองค์มังกรเนี่ยนะครับกำลังบรรจุมันเท่าไหร่200ลิตรครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอภิปรายต่อว่ามาตรา 153/1 ที่ท่านเพิ่มเติมเข้าไปนั้นตอบโจทย์ตรงนั้นหรือไม่ฉะนั้นเรื่องการผลิตเพื่อการกินการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับสังคมมนุษย์มาแต่กำเนิดเจ้าของสุราที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศเจ้าหนึ่งก่อนเจ้าสัวที่เราได้ยินชื่อกันในปัจจุบันเป็นคนจังหวัดอ่างทองอยู่ห่างบ้านผมไม่ถึง30เมตรในตลาดเมืองอ่างทองเวลาท่านไปกินเจท่านไปกินเจโรงเจติดบ้านผมห้องที่ท่านพักกินเจก็ห่างกับห้องที่ผมนอนไม่ถึง10เมตรแค่ข้ามถนนก็ถึงห้องที่ผมนอนแล้วมาตรา 153/1 เนี่ยนะครับร่างท่านเท่าพิภพไม่ได้มีท่านบอกว่าต่อไปนี้การผลิตเพื่อกินกันในบ้านไม่ต้องควบคุมเลยครับแต่ปรากฏว่ากฎกระทรวงที่ออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นการรัดคอใหม่ครับรัดคอใหม่เพราะกฎกระทรวงปี60ท่านบอกว่าการผลิตเพื่อกินในบ้านถือเป็นความผิดนะท่านก็ดูเหมือนเป็นคนดีนะครับโอเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนออกกฎมาบอกว่าต่อไปนี้การผลิตเพื่อกินให้ทำได้นะแต่ต้องไม่เกิน600ลิตรต่อปีผมว่าองค์มังกรมาเทียบให้ท่านเห็นเพราะว่าองค์มังกรเนี่ยบรรจุ200ลิตรครับพูดกันง่ายๆ3องค์จบและผลิตอีกไม่ได้
แล้วแบบนี้เขาจะทำกันอย่างไรครับพี่น้องประชาชนที่พัฒนาเรื่องของสุราใดๆต่างๆส่วนที่สองก็คือบอกว่ากฎกระทรวงบอกว่าต้องมีการไปจดทะเบียนต่ออธิบดีเพื่อนสมาชิกหลายคนพูดตรงกันครับคนต่างจังหวัดอยู่สะเอียบเมืองแพร่เมืองหนองคายที่ผมไปมาอุบลราชธานีของท่านกำพรเทพาคำซึ่งท่านอยากจะร้องเพลงมากเลยเมื่อสักครู่แต่ร้องไม่ได้ในสภาแห่งนี้เขาจะมาจดทะเบียนต่ออธิบดีที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างไรนี่ไม่ใช่รัดคออีกแล้วครับเขาจะต้องมีคุณสมบัติเงื่อนไขที่ออกมาตามกฎกระทรวงซึ่งมีหลายข้อมากนี่ไม่ใช่การรัดคอพี่น้องประชาชนที่พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เขาหรือครับฉะนั้นการออกกฎกระทรวงมาเมื่อคืนไม่ตอบโจทย์ใดๆต่อการผลิตสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในบ้านเลยนั่นเป็นประเด็นที่สาธารณชนต้องเข้าใจว่าผมไม่เรียกว่าดักคอหรอกนะครับเจ้าหน้าที่ขยันเป็นพิเศษแบบนี้ถ้าท่านขยันกันตั้งแต่โควิดก็คงดีกว่านี้นะครับท่านปลดล็อกหนึ่งมาใส่ล็อกใหม่แล้วล็อกใหม่นั้นเนี่ยใช้กุญแจรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่โซเล็กซึ่งแน่นกว่าเดิมเพื่อการผลิตในการดื่มกินกันเองในบ้านแต่อะไรก็ตามครับถึงแม้ร่างของท่านเท่าพิภพลิ้มจิตรกรนั้นท่านบอกว่าต่อไปนี้การผลิตเพื่อดื่มกินอย่าไปล็อกแต่กรรมธิการก็เพิ่มเงื่อนไขเข้ามาเป็นมาตรา 3/1 ที่แก้ไข 153/1 ก็คือบอกว่าให้มีการจดแจ้งผมก็คงต้องถามนั่นครับไอ้คำว่าการจดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเครื่องกันสำหรับผลิตสุราชนิดสุราขั้นตอนการผลิตปริมาณการผลิตตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดนั้นสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ผ่านมาแล้วอย่างไรถ้าสอดคล้องกับกฎกระทรวงในมาตรา1มาตรา3ที่แก้ไขมาตรา153ผมก็เชื่อมั่นว่าคะแนนโหวตจะเท่ากับเมื่อสักครู่หรือมากกว่าด้วยนะครับคนดื่มกันเยอะครับประเทศไทยดื่มก็ดื่มแอลกอฮอล์ติด1ใน5ของโลกไปโดยตลอดเช้าหาเย็นเฮกลางคืนเซดึกห่างสว่างซ้ำแต่ถ้าซ้ำแล้วมันถอนได้ก็ทำงานได้ครับส่วนที่2ของมาตรา 3/1 ที่แก้ไข 153/1 ก็คือว่าแล้วแบบนี้จะเอื้อต่อพี่น้องประชาชนในการจดแจ้งไหมถ้าเอื้อผมเอาด้วยส่วนที่3ก็คือว่าอยากจะสรุปฟันธงให้ชัดเลยครับกรรมาธิการบอกมาเลยชัดๆประโยคสุดท้ายก็ท่านประธานครับว่าถ้าวันนี้ยกให้มาตรา 3/1อนาคตกฎกระทรวงที่รับกลับออกมาเมื่อคืนก็จะมีการแก้ไขกันในอนาคตถ้าท่านตอบได้แบบนั้นว่าออกมาวันนี้ปุ๊บผ่านร่างนี้ปุ๊บแก้ไขกฎกระทรวงแน่ๆในอนาคตแบบนี้พวกผมโหวตให้ท่านทั้งหมดแน่นอนครับผมสนับสนุนหลักการนะครับที่ท่านเพิ่มเติมเข้ามาแม้อาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดแต่ผมคิดว่าเป็นหลักการที่ดีและตอบทุกโจทย์ส่วนคนที่คลั่งศีลธรรมบอกว่าเราต้องควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมเองเป็นกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนครับท่านประธานการปกป้องเยาวชนนั้นไม่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้อยู่ในกฎหมายฉบับอื่นซึ่งพวกเราก็ทำงานเพื่อเป้าหมายนั้นครับขอบคุณท่านประธานครับ